รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีแจากการซื้อไมโครโฟนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีมีความโปร่งใสพร้อมระบุก,การทุจริตในภาครัฐเกิดจากตัวผู้บริหารหากวางตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะไม่เกิดปัญหาการทุจริตในวิธีเสวนาหยุดคอร์รัปชันเพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการทุจริตในระบบราชการที่ผ่านมาเกิดจากผู้บริหารเป็นหลัก หากวางตัวถูกต้องลูกน้องจะไม่ทําผิดระเบียบพร้อมกับพูดถึงการจะซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ถูกมองว่าแพงเกินจริงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการต่อรองราคายังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังหาแนวทางดําเนินการต่อไป นายสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i เห็นว่ากระบวนการทุจริตภาครัฐโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มต้นจากความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดอีกทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่นำไปสู่การทุจริตคือการผูกขาดนายมนัสจำเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางระบุว่าการนำระบบประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูลหน่วยงานของภาครัฐจะทําให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นและมีการ การมีฐานข้อมูลในระบบจะทําให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบราคาที่แท้จริงนายอุทิศบัวศรีผู้ช่วยเลขาธิการปปชก็กล่าวว่าปปชนั้นจะเน้นความสําคัญของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนจึงให้เปิดเผยรายละเอียดการดําเนินโครงการต่อกรลมบัญชีกลางควบคู่กับการให้ความรู้ภาคประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต